พูดใหม่มะฟอไว้ไหมไอตอนนี้มันกระเลยค่ะสมุทรสมุทรลำปางครับขอทดสอบเสียงนะครับตอนนี้เรากำลังไปติดตามสถานการณ์สมุทรลำปางนี่นี่ขนาดไม่พร้อมแล้วเนี่ยในล่วงหน้าไปก่อนละสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับผมตอนนี้เราจะกำลังเดินทางไปในพื้นที่อำเภอห้างฉัดนะครับโอเคสัญญาณได้ทั้ง2คนแล้วนะคะขณะนี้เวลา20ขณะเวลา 10:23 นาทีเดี๋ยวขออนุญาตเรียกยอดไลค์ก่อนนะคะวันนี้ทีมงานสวทชลำปางเราค่ะนำโดยคุณมิตรเรือนใจนะคะวันนี้จะพาเราทะยานถึงที่หมายที่จะพาพี่น้องนะคะไปติดตามรับชมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางขณะนี้นะคะทีมงานสวทลำปางเราทั้งคุณอิทธิพลปวงจันทร์คุณว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์วรรณวารีนะคะน้องบรรหารสุยะแล้วก็คุณก้อยอัชรพรค่ะเรากำลังจะเดินทางไปดูสถานการณ์น้ำที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะขณะนี้ฝนยังเติมมาเรื่อยๆนะคะฝนยังเติมมาเรื่อยๆและณเวลานี้ขออนุญาตเช็คที่ FM 97ด้วยนะคะว่าสัญญาณวิทยุรับสัญญาณหรือยังเพราะว่าออกมาแล้วรายการสัญจรปลอดภัยวันนี้นะคะก็จะนำทุกท่านไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าจังหวัดลำปางเราเผชิญกับภาวะฝนตกนะคะทั่วทุกอำเภอในจังหวัดลำปางแล้วก็เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่นะคะเท่าที่ทราบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือค่ะท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมในไลฟ์สดแล้วนะคะสามารถที่จะแจ้งสถานการณ์ระบุพิกัดในแต่ละพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างความช่วยเหลือเข้าไปถึงหรือยังนะคะอย่างน้อยเราก็การไลฟ์ครั้งนี้ก็เป็นกระบอกเสียงนะครับให้หน่วยงานนะครับในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนะครับน้ำท่วมในตอนนี้นะครับค่ะขอเร่งวิทยุตรงนั้นนิดนึงค่ะจะได้รู้ขอเช็คฟังวิทยุค่ะโอเคน้องยุ้ยกำลังเข้านะคะน้องยุ้ยกำลังจัดรายการอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่เราจะรับสัญญาณทางวิทยุด้วยนะคะท่านที่เข้ามาที่เพจ Facebookสปท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์ก็อย่าเพิ่งหนีกันกดไลค์กดแชร์นะคะครับผมอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับค่ะครับบางพื้นที่ที่เราเดินทางสัญญาณอาจจะขัดข้องบ้างนะครับเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับผมบางพื้นที่ก็อาจจะมีแบบเกี่ยวกับสัญญาณนะครับที่มันโดนน้ำอย่างนี้ครับอาจจะไม่มีคลื่นสัญญาณบ้างนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งขว้างแล้วก็ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วเราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะว่าพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นอย่างไรคือความจริงแล้วตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมามีรายงานนะคะสถานการณ์จากทุกอำเภอในวอร์รูมของกลุ่มจังหวัดมาโดยตลอดนะคะแล้วก็บางพื้นที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่จะต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่เป็นพื้นที่สีเหลืองที่เริ่มจะเกิดภัยแล้วนะคะและสุดท้ายก็มีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทหารก็ได้ระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอำเภอห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดสถานการณ์มาโดยตลอดนะคะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าฝนจะเติมลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมามีขาดเม็ดบ้างเป็นระยะนะคะแต่ตอนเนี้ยก็ยังเติมเข้ามาอยู่นะคะครับถึงไม่มากแต่ว่าพื้นที่บางพื้นที่มันอุ้มน้ำนะครับเยอะแล้วตั้งแต่วันก่อนนะครับเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็คือเหมือนตกทั้งคืนค่ะก้อยตกทั้งคืนก็คือปริมาณน้ำก็มีการสะสมนะครับในบางพื้นที่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับตอนนี้เราปักหมุดที่จะลงพื้นที่ไหนคะเมื่อสักครู่นี้ทางหัวหน้าฝ่ายรายการก็ปักหมุดให้เราเป็นที่เรียบร้อยรู้ว่าจะไปที่อำเภอห้างฉัดนะคะจะไปที่อำเภอห้างฉัดขออนุญาตดูก่อนนะก็เป็นตำบลปงยางคกนะคะซึ่งเป็นจุดที่ทีมทหารเข้าไปช่วยเหลือเช้านี้ที่ปงยางคกอำเภอห้างฉัดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกิด
น้ำท่วมเกือบทุกปีนะคะเรื่องของพยากรณ์อากาศในช่วงนี้อยากเช็คฟังวิทยุอีกรอบนึงค่ะเผื่อว่าจะยังไม่มีนะคะพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้เรายังเผชิญกับฟ้าฝนกันอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการเฝ้าระวังนะคะแต่อย่าลืมนะตั้งแต่ยางนี้พายุยางนี้หลังจากที่ประกาศจนบัดนี้ยังไม่จบนะคะสำหรับจังหวัดเชียงรายพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็ยังเผชิญกับโคลนที่แห้งเกลอะกรังนะคะแล้วก็ทำความสะอาดยากมากแล้วเมื่อวานนี้ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็พระราชทานนะคะเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงให้จำนวน100เครื่องเพื่อที่จะไปบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะ24ชั่วโมงจากนี้เป็นต้นไปภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากนะครับในบางแห่งใช่ครับผมไม่ว่าจะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับก็ช่วงนี้ก็ยังตกหนักอยู่นะครับใช่ต้องในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังกันตอนนี้เราเข้าสู่พื้นที่อำเภอห้างฉัตรแล้วนะคะด้านหน้าเห็นรถวิบ่อนะคะเห็นรถฉุกเฉินค่ะครับนอกจากภัยน้ำท่วมแล้วนะครับคนที่สัญจรทางถนนก็ต้องขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าบางช่วงนะคะถนนอาจจะถูกตัดขาดด้วยน้ำบางช่วงอาจจะมีเครื่องกั้นเพื่อที่จะไม่ให้รถผ่านเพราะว่ามันจะไปอาจจะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้รถไฟนะคะที่จะเดินทางไปเชียงใหม่หรือว่ารถไฟที่มาจากเชียงใหม่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครตอนนี้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะเพราะว่าบริเวณขุนตาลนะคะก็เป็นพื้นที่ที่รถไฟไม่สามารถที่จะผ่านกันได้แล้วนะคะดังนั้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยการรถไฟเขาประกาศงดเดินรถช่วงสถานีลำปางเชียงใหม่นะครับหลังการเหตุดินสไลด์แล้วก็น้ำป่าซอกหินร่องรางเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะดังนั้นช่วงเช้าที่ผ่านมารถขบวนที่9นะคะจากกรุงเทพอภิวัฒน์ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าต้องนำผู้โดยสารนะคะมาจอดที่สถานีนครลำปางแล้วก็ใช้รถทัวร์นะคะในการที่จะนำผู้โดยสารนะคะต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะคะขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพอภิวัฒน์นะคะก็ต้องน่าจะต้องนำผู้โดยสารมาขึ้นรถซึ่งต้นทางก็จะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะแต่สำหรับใครที่จะต้องเดินทางทางรถไฟในช่วงนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้ทางสถานีรถไฟนะคะก็ต้องประสานกันก่อนนะคะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าขบวนเที่ยวต่อไปจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะคะตอนนี้ในกลุ่มบอลรูมนะอุทกภัยของจังหวัดลำปางก็มีการแจ้งเตือนบางพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกแล้วนะคะเป็นสัญญาณไฟสีเขียวนะคะโดยทางผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1นะคะว่าที่ร้อยโทสายรุ้งกลุ่นเขียวนะคะก็แจ้งว่าแจ้งไปถึงในอำเภองาวเอาอีกแล้วน้องต่อตอนนี้นะคะกรมทรัพยากรน้ำโดยส่วนอุทกภัยโดยส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ก็ได้รับรายงานข้อมูลระดับน้ำจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าบ้านข่อยตำบลบ้านร้องอำเภอเงาจังหวัดลำปางวันนี้ค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกานะคะตอนนี้มีระดับน้ำอยู่ที่ 2.70 เมตรค่าวิกฤตอยู่ที่ 4.50 เมตรตอนนี้เป็นสัญญาณไฟสีเขียวนะคะดังนั้นทางส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1กรมทรัพยากรน้ำจึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการเตือนภัยอาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งท้ายหมู่บ้านลำน้ำเงาค่ะจึงขอให้เตรียมอพยพทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะคะคือทางท่านสายรุ้งนะคะผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เนี่ยท่านจะคอยส่งหนังสือไปยังพื้นที่นะคะผู้ที่ดูแลในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมานะคะเราจะตัวก็เองเนี่ยติดตามอยู่ตลอดตี2ตี3มีหนังสือส่งแจ้งเตือนมาถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือ
ต้องเฝ้าระวังละนะคะจากนั้นถ้าสถานการณ์เริ่มแรงขึ้นก็จะขึ้นสู่สีเหลืองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเกิดวิกฤตปุ๊บต้องการความช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเขาจะแจ้งเตือนเป็นหนังสือซึ่งจะบอกระบุว่าสัญญาณไฟสีแดงอย่างนี้เป็นต้นนะคะช่วงที่ผ่านมาก็มีสัญญาณไฟสีแดงก็คือในพื้นที่อำเภอห้างฉัดที่เรากำลังจะเดินทางไปเนี่ยค่ะน้องต่อครับผมก็ตอนนี้ก็เราก็ถึงตัวเพื่ออำเภอห้างฉัดแล้วนะครับแล้วก็ข้างงานนี้น่าจะแม่น้ำไหลผ่านในช่วงเช้าก็ตรงนี้น้ำน่าจะลดแล้วพี่ก้อยนะครับในหมู่บ้านอันนี้คือแม่น้ำที่เคยทำลายให้ผนังกั้นน้ำตรงเนี้ยนะคะได้ถล่มเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะก็บอกว่าน้ำเชี่ยวมากโอ้น้ำแรงมากเลยมาจากทางนู้นตรงนี้ก็ขออนุญาตจอดเพราะว่ารถฉุกเฉินทั้งรถเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งรถหน่วยกู้ชีพนะคะก็ได้จอดกันตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสายน้ำที่ผ่านเหมืองตรงนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างขณะเดียวกันนะคะฟ้าฝนก็ยังโปรยๆนะคะแต่ยังเห็นแสงละเลื่อของแดดบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกางจ้องก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวตามไปนะคะนี่คือสายน้ำค่ะจุดนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะว่าจะดูระดับน้ำนะครับในตอนเช้าน่าจะสูงกว่าตอนนี้นะครับพี่ก้อยจุดนี้ป้ายที่เขาติดไว้นะคะบอกว่าเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัววังหมู่ที่5ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะพูดถึงถนนคอนกรีตที่เรียบริมน้ำตรงนี้นะคะซึ่งก็มาจากน้ำลำห้วยสาขาต่างๆนั่นเองนะคะนี่คือความเชี่ยวของน้ำที่ผ่านจุดสะพานที่เข้ามาในตัวอำเภอห้างฉัดนะคะเราจะเห็นน้ำเป็นสีขุ่นข้นเหมือนกับสีกาแฟนะคะตอนนี้กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าจุดอำเภอห้างฉัดค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะบริเวณนี้รู้สึกว่าจะมีการเฝ้าระวังเดี๋ยวจะอยู่ห่างจากสัญญาณกล้องนะคะกล้องตามมาได้เลยค่ะกล้องตามมาได้เลยนะคะเราก็จะถามตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นจิตอาสาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะขออนุญาตถามความเคลื่อนไหวคร่าวๆนะคะต้องต่อสัญญาณอาจจะเงียบไปเป็นพักๆนะคะเพราะว่าตัวทีมงานเองก็ยังอยู่บริเวณจุดนี้นะคะทางกับเขาไปเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวนะคะจะหาเจ้าหน้าที่ค่ะน้องต่อพูดเลยค่ะอย่าชี้อย่างเดียวนะคะพูดได้เลยค่ะครับพี่ก้อยดูตรงนี้น้ำระดับน้ำน่าจะไปอีกฝั่งนึงนะคะที่น่าจะเมื่อคืนนะครับจุดนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำน่าจะล้นตลิ่งนะคะล้นตลิ่งนะครับทำให้หนุนดูรถดีๆนะคะช่วงนี้นะครับระวังลื่นด้วยนะคะเพราะว่าหลายจุดที่เป็นขี้โคลนขี้เปิดเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังกันนะคะบริเวณนี้คือบริเวณริมถนนซึ่งเดี๋ยวจะไปถามเจ้าหน้าที่ที่คอยสกัดทางตรงนี้ก็แล้วกันนะคะว่าเป็นอย่างไรสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าพี่บดีท่านรองสวัสดีเจ้าสวัสดีครับบดีนะออกอากาศทางวิทยุสวทลำปาง FM 97 MHz แล้วก็เพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์จุดนี้ให้อย่างจะต้องเอาไม้มาเกิดไว้นี่เอาตีกันมาตีพานเต็มเต็มเป็นโคลนเป็นโคลนแล้วเนาะเจ้าจะสมานก็ล่าเจ้ารถเกรดออกแล้วก็ล่างแล้วบดีก็กำลังอู้กับไข่ก็แหมเตือดร้องนายกเจ้าบนห้างฉัดเจ้าตั้งแต่ช่วงคืนตั้งแต่ช่วงคืนตีพานมาเปลี่ยนจะได้พองเนี่ยมาเดียวนี้รู้คืนนี่ขนาดนักแล้วเจ้าคืนนี่หนักก็คือมันไหลมาจากสายนี่นะสายเนี่ยตรงนี้เป็นห้องว่าลำห้วยกับว่าอย่างเจ้าเป็นแม่ตาลห้วยแม่ตาลซึ่งมันเป็นพื้นที่รองรับน้ำมาจากตรงไหน
ต้นน้ำมันอยู่ที่ไหนขุนตาลขุนตาลดอยขุนตาลดอยขุนตาลนะพี่เจ้าต่างกงต่างซ้ายที่มันสร้างความเสียหายช่วงคืนที่ผ่านมาใช่ใช่ตะคืนนี่ตีตรงนี้ลุ่มลุ่มลุ่มมาเลยก่อนหมายถึงหมดอะมันนี่เต็มนี่ทั่วหมดอะนี่อ๋อบริเวณนี้ทั่วหมดเลยบ้านในบ้านนี่เจ้าเต็มนั่นเลยที่นี่ถนนนี่มันเป็นน้ำไปหมดอะเจ้าโอ้บัดเดี๋ยวนี้สถานการณ์ก็เหมือนกับจะดีขึ้นคลี่คลายลงมาดีขึ้นละคลี่โคนอยู่เนาะถนนมันไม่โคนถนนเนี่ยมันหนักบอลมันขึ้นมาแล้วเจ้าแล้วก็เลยใจรถถนนจอดมาได้เตี้ยแล้วนอกจากพื้นตีนี่แล้วมีพื้นตีไหนตีหน้าเป็นห่วงแหมก็คือรถบะฮื้อพันต้องขึ้นไปตั้งบนเจ้าขึ้นไปตั้งบนนี่บ้านหัววังสะพานน่าจะสุดละสะพานหัววังนี่สุดละเจ้าต้นไม้ขวางดังนั้นทางน้ำแล้วกับน้ำไปบ้านได้เออไปขึ้นบนขึ้นเหนือข้างล่างนี่แบบถึงบ้านสุดท้ายเจ้าเจ้าดังนั้นตอนนี้ไปนี่ถึงแม่นมดอะน้ำบัดเดียวนี่เขากำลังเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่ถนนพื้นเตียวเดินขอล่างอย่างให้เรียบร้อยก่อนถึงจะพื้นเตียวได้เจ้าเจ้าแล้วจากตรงนี้แล้วทีมงานเขาควรจะไปทางใดดีตีสถานการณ์มารุนแรงแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วอ่ะรุนแรงผ่านพ้นบ้านเขานี่บ่าวันนี้บ้านเขามีสองหมู่บ้านเจ้ามีสองหมู่บ้านเนาะเจ้าไปในซอยเลยยังเลยเจ้ากำลังมาจุดนี้จุดโอ้ละขึ้นไปละสองคนสั้นแต่น้อยพ้นน่ะจากนี่แหมไก่แม่นก็บางคงบางไซขึ้นไปหุ่นเหรียญเนี่ย10กิโลเนาะเจ้าโอเคไปต้องหุ่นเหรียญนะเจ้าเจ้าไปต้องหุ่นเหรียญเจ้าโอ้เจ้าแล้วบัดเดี๋ยวนี้รถก็กำลังจะมาเคลียร์พื้นที่เนาะจ้าแล้วพี่น้องประชาชนแถวนี้เสียหายอย่างหนักก็เจ้าได้เก็บหัวทันก่อบางหลังก็บาดตันบาดตันเนาะเจ้าได้ได้โอเคตันเลยเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าเจ้าเราจะพามาดูร่องรอยนะคะนี่ยังมีร่องรอยของน้ำช่วงคืนที่ผ่านมานะคะบ้านหลังนี้ไม่ทันพี่ก้อยร่องรอยของน้ำช่วงคืนที่ผ่านมาต้องต่อระวังไม่ถูกน้ำครับเนี่ยค่ะที่ทางรองนายกนะคะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยน้ำมาเร็วแล้วก็โชคดีที่ลดระดับให้แล้วก็ต่ำกว่าถนนแล้วนะคะจริงโอ้ระดับสูงจะเห็นระดับสูงพ้นหน้าต่างเลยนะครับพี่ก้อยจากขอบนะครับนี่ก็คือยังรถเร็วอยู่นะนะครับแต่ข้าวของน่าจะเสียหายอยู่นะครับในบ้านนะครับสุดท้ายแล้วสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบหนักเมื่อคืนนี้ก็คือบ้านองเรียนนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงและก็ที่สำคัญเนี่ยนะปลายน้ำก็มาถึงบริเวณตรงนี้ด้วยเจ้าไอ้อย่างกับเจ้าตรงถนนเดินไปได้เนาะเดินไปได้เนาะค่ะมาได้ลงท้าบูธลงมาอยู่ในรถดิเออไปอ๋อเดี๋ยวอย่าไปโค้นเออตอนนี้ทีมงานเราก็ยังเห็นค่ะได้อยู่ไปค่ะคือกล้องก็ไปอีกทางนะคะแล้วก็ทีมงานก็ไปอีกทางนึงกล้องนี่พร้อมเต็มที่กับการสวมแตะนะคะแต่ทีมงานนี่เป็นบูธแล้วก็กลัวเป็นบูธต่ำค่าส่วนกำลังเที่ยวค่ะครับก็เฮาหันแล้วอ่ะเธอควรติดออกมาเถอะอย่าไปกวนเขาเลยเออคนกำลังนี่อยู่ครับมันกำลังเคลียร์บ้านอยู่นะคะวันนี้ทีมงานสพท.ลำปางเราพาทุกท่านมาดูพื้นที่นะคะบางส่วนที่เกิดน้ำท่วมเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ผ่านลำห้วยมานะคะแล้วก็ท่วมขึ้นสูงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนปกติแล้วตรงนี้จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับอันนี้ก็เก็บของที่นอนอยู่คือบ้านที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำอ่ะคือตอนนี้น้ำมันผ่านไปแล้วแต่ยังท่วมขังอยู่เพราะว่าระบายไม่ได้นะคะครับก็เรียกว่าต้องรอการระบายอะค่ะอันนี้ก็มีไอ้สูบน้ำออกนะครับลงน้ำอยู่นะครับเราก็จะสังเกตเห็นเลยนะว่าน้ำมันจะสีขุ่นก็คือน้ำที่มันผสมมากับขี้โคลนใช่ครับมากับขี้โคลนบางที่ก็สิ่งของก็เป็นโคลนด้วยนะครับอย่างถนนก็เป็นโคลนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ล้างทำความสะอาดอยู่เหมือนกันนะครับก็เราก็รู้เลยว่าเอาอะไรไม่ทันน้องต่อครับนะคะของมันเยอะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแล้วก็บางทีรู้ทั้งรู้อะค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ตรงไหนอะค่ะครับบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ว่าจะเก็บไว้ตรงไหนอย่างพี่ก้อยพูดนะครับบ้านใกล้น้ำนะครับมันก็ต้องเฝ้าระวังอย่างนี้นะครับเพราะว่าตกสะสมมา 2-3 วันติดต่อกันเลยนะครับยิ่งเมื่อคืนนี้ตก
ตกยาวเลยหลายชั่วโมงเลยนะครับสำคัญว่าตอนนี้ก็ยังเติมมาเรื่อยๆนะคะที่เราอยู่เนี่ยอาจจะไม่แรงนะคะแต่ฝนตกปล่อยพื้นที่ก็ยังมีเม็ดฝนอยู่พี่ก้อยนะครับเติมมาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายๆของสถานการณ์แล้วก็จริงแต่อันนี้คือควันหลงของมันเลยแหละเนี่ยเจ้าซูริกนะคะเจ้าซูริกควันหลงของมันตอนนี้ทีมงานก็จะยังโชคดียังเป็นดิฟฟิชันใช่ไหมค่ะเขาว่ายังไม่มีลมเนาะแต่ที่ห่างประเทศเวียดนามนี้ได้เจอลมนะครับนี่คือน้ำที่ระบายออกมาจากบ้านหลังเมื่อสักครู่ที่เราไปล่าสุดนะคะก็ต้องดูดออกมาเพื่อที่จะให้ไหลลงสู่ที่ต่ำระบายน้ำให้เร็วที่สุดสถานน้ำก็ลดลงแล้วแต่ว่าก็ยังเชี่ยวอยู่นะครับเชี่ยวอยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าน้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วเท่าที่ได้สอบถามหรือว่าข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะคะแต่สิ่งที่เหลือไว้ก็อย่างที่เห็นนะคะบางทีก็เป็นน้ำท่วมขังบางครั้งก็ยังเป็นที่โคลนอยู่นะคะวันนี้ทีมข่าวนะคะน้องบรรหารก็ถือว่าเป็นการรับน้องใหม่เลยสำหรับฤดูฝนนี้นะคะทาง NBT กรุงเทพก็ต้องการให้ทางทีมข่าวเรามารายงานครับลงพื้นที่ด้วยครับก็เป็นจุดแรกนะคะที่ทางทีมงานเราพาทุกท่านได้มาติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนะคะเราจะเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นภาพนะคะแต่เราก็พยายามที่จะบรรยายบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับรู้สถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันนะคะปิดก่อนค่ะปิดไม่ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเขาคว้างล่มทิ้งเลยค่ะสัญญาณปิดไม่ได้ก็เลยคว้างทิ้งโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงเพราะว่าค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรไม่สะดวกฝนมันตกฝนมันตกด้วยนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องป้องกันอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับวันนี้นำชุดเล็กมานะคะครับตอนนี้เราจะไปทางไหนต่อนะคะจะไปปงฮะจะตามน้ำไปปงยังโคกอ๋อโอเคปงยังโคกก็อยู่อีกฝั่งนึงของถนนนะคะเราจะข้ามไปอีกฝั่งนะพูดถึงเรื่องของโครงการชลประทานน้ำลำปางวันนี้ก็ส่งข้อมูลมาแต่เช้าเลยนะนะคะสำหรับกิ่วลมแล้วก็กิ่วคอหมาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะต้องต่อบรรยายไปก่อนครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปทางปงยางคกนะครับณจุดนี้ก็มีการช่วยเหลือเนาะถนนหนทางก็มีการล้างนะครับล้างโคลนออกเพราะว่าอาจจะมีพี่น้องประชาชนได้ใช้พื้นที่นะครับไม่เป็นอันตรายนะครับถ้ามีโคลนจับเนี่ยเราขี่รถอาจจะลื่นถลายลงได้นะครับอาจจะได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับความบาดเจ็บนะครับได้นะครับค่ะแถวหน้าประปาเทศบาลเป็นใดบ้างครับหน้าประปาเทศบาลที่ไหนคะเทศบาลอะไรครับผมห้างฉัตรไหมนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าอำเภอห้างฉัตรพอดีเมื่อสักครู่ใช่จุดเมื่อสักครู่นี้จุดแรกที่เราไปอะค่ะก็คืออยู่ใจกลางห้างฉัตรนะคะผ่านห้างฉัตรไปเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นผ่านสถานีตำรวจเดิมของห้างฉัตรนะคะเส้นในแล้วก็เป็นจุดที่น้ำไหลผ่านที่น้องเขาแม่ทูตถามมาแล้วเราต้องเปลี่ยนเส้นทางนะเส้นทางเมื่อกี้มันไปได้แต่ด้วยโคลนเราไปไม่ได้นะครับบางทีพื้นที่ลุ่มก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะเราต้องย้อนมาต้องอ่านสถานการณ์ให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนว่าตอนนี้นะคะสำหรับระดับน้ำที่เก็บไว้ที่เขื่อนกิ่วลมนะคะมีความจุระดับเก็บกักรวม 106.220 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ำ 84.034 ลูกล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 79.11 ของความจุการได้ 80.034 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 75.35 สำหรับเขื่อนกิ่วคอหมาตอนนี้มีความจุระดับเก็บกักรวมอยู่ที่ 170.288 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 152.793 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ
89.73 ของความจุอ่างเก็บน้ำแล้วก็มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 146.793 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 86.20 ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง31แห่งนะคะมีความจุระดับเก็บกักรวม 172.544 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีปริมาณน้ำ 136.550 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 79.14 ของความจุอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 121.723 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 70.55 ค่ะและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ54แห่งมีความจุระดับเก็บกักรวม 33.481 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 26.011 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 77.69 ของความจุอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ 21.977 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 65.64 นะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการใช้เครื่องจักรกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางเนี่ยนะคะเขาก็มีการวิเคราะห์แล้วก็พร้อมที่จะสั่งการให้ความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับพี่ก้อยครับสำหรับหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยในตอนนี้นะครับขอให้มารายงานนะครับหรือว่านำสิ่งของมายังที่จุดนะครับที่จะบอกต่อไปนี้นะครับที่แรกก็คือตำบลปงยังคกนะครับจุดตั๋วเต็นท์บ้านปงใต้นะครับแล้วก็จุดที่สองก็คือวัดหัวเรียนห้วยเรียนค่ะวัดห้วยเรียนที่เกิดเหตุนะคะตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรนะครับแล้วก็จุดที่สามนะครับบ้านม้าเหนือนะครับตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาแล้วก็ล่าสุดนะคะชุดปฏิบัติการมทบ32ก็กำลังจะเข้าพื้นที่บ้านจำอำเภอห้างฉัตรซึ่งตอนนี้พี่มิตรคะเรากำลังจะไปบ้านจำใช่ไหมคะโอเคนะคะปงยางโคกก่อนนะคะแล้วก็เข้าสู่เนี่ยโซนทางนู้นกันละนะคะตรงนี้ก็หนูก็เป็นโคนเนี่ยพี่ก้อยสังเกตนะตอนนี้เราไปนี่นะครับเพิ่มความระมัดระวังนะคะครับผมในการสัญจรผ่านไปมาใครที่คิดจะไปดูอยากจะเห็นน้ำท่วมนะคะตอนนี้เราพาทุกท่านได้เห็นภาพทางด้านเรามาพร้อมกับน้ำนะคะเราอยู่บนถนนแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยนะคะก็ถือว่าสูงอีกประมาณสักครึ่งเมตรนะคะก็จะขึ้นถนนได้นะคะแต่อันนี้คือสถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วนะคะสังเกตดูข้างๆนะครับมีเศษไม้ไผ่มีเศษหญ้านะครับติดขอบที่กั้นถนนไว้นะครับพี่ก้อยแสดงว่าเมื่อคืนก็หนักไงพี่ก้อยนี่ก็โอ้ตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำด้วยนะครับพื้นที่ต่ำตรงไหนก็จะตรงถนนก็นี่ครับเรียบปริมถนนเลยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอันนี้เราอยู่สะพานตรงไหนพี่ก้อยในหมู่บ้านตอนนี้กำลังจอดรอรถเพื่อที่จะเช็คดูนะคะว่าด้านหน้าจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะคะคุณสละง่าลุ่มน้ำวางบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับคุณใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันเป็นกำลังใจเฮือบ้านตีโดนน้ำเข้าบ้านและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเด้อครับนะคะแล้วก็ยังมีคุณธนารักษ์รัตนปานก็เป็นกำลังใจให้นะคะดีเจแก้มยุ้ยบอกว่ารถกำลังผ่านที่ว่าการอำเภอห้างฉัตรค่ะอ๋อช่วงก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะคุณทิพย์พวันบอกว่าขอให้คนลำปางปลอดภัยทุกคนคุณน้องนิรันนะคะว่ายังไงนะสันทรายก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่เผชิญกับภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้เราเจอรถที่จอดคู่กันจนเราไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะก็อาจจะต้องใช้ไซเรนหรือว่าเสียงแตรของเราค่ะต้านอ๋อเขากำลังกวักเรียกค่ะรถขับรถไปอยู่บ้านที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านกรณีค่ะกรณีการจอดรถเนี่ยมันไม่สมควรที่จะจอดตีคู่กันแบบนี้นะคะดังนั้นอ่ะโดยเฉพาะเวลาเหตุฉุกเฉินเนี่ยถ้ามีรถผ่านเข้ามาแล้วก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะถ้าจอดแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้เข้าถึงที่หมายได้ช้าลงนะคะบริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านข่วงหนักเลยค่ะระบุพิกัดด้วยนะคะบ้านข่วงนี่จุดไหนของอำเภออะไรนะคะตำบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้บ้านหมู่หนึ่งช่วยกันประชาสัมพันธ์ได้ถูกช่องทางนะคะบางครั้งข้อมูลต่างๆถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปถึงได้อย่างรวดเร็วนะคะช่วงคืนที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่ามีผู้พ
ลัดไปกับน้ำป่านะคะแล้วก็มีการออกตามหาจนกระทั่งช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาก็พบร่างผู้สูญหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่บ้านปางปงปางทรายนะคะซึ่งอยู่เหนือจากน้ำที่ไหลหลากจุดแรกที่เราพาไปเมื่อคืนเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพศหญิงอายุ70ปีนะคะทางทีมงานสวทลำปางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณนะข้อมูลโดยหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปางที่แจ้งข่าวมาให้เราได้ทราบกันค่ะครับแล้วก็เรารอผลยืนยันอยู่นะครับเมื่อคืนเราทราบข่าวว่ามีผู้สูญหายนะครับ1รายนะครับก็ยังอยู่ในช่วงติดตามอยู่นะครับอันนี้ก็น่าจะแน่ชัดแล้วนะครับพี่ก้อยนะครับพบร่างแล้วนะคะครับผมตอนนี้เรื่องของสถานการณ์รถไฟอันนี้ก็พอดีเมื่อวานเพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีก็ลุ้นมาตลอดทางเหมือนกันเพราะว่าบางช่วงที่ฝนตกนะคะทางตอนล่างอ่ะไม่ค่อยห่วงแต่พอจะขึ้นเหนือปุ๊บเนี่ยมันเป็นป่าเขาลำเนาไพรบางช่วงรถต้องจอดเลยนะน้องต่อก็ไม่แน่ใจว่าเขาจอดเพื่ออะไรไม่แน่ใจว่าเช็ครถหรือว่าเช็คว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรหรือเปล่าอาจจะมีน้ำท่วมนะครับดินกลัดซ้อไอรางรถไฟนะครับไม่สามารถทำให้รถไฟเดินต่อได้ค่ะอย่างกรณีที่เราจะคุยต่อไปเนี่ยนะคะที่จังหวัดลำปางเนี่ยบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลตอนนี้น้ำก็ได้หลากเข้าท่วมในเขตพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเวียงตาลนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีดินสไลด์นะคะดินสไลด์ก็คือดินถล่มนะดินมันไหลเลื่อนมาปิดปากทางเข้าถ้ำอุโมงค์รถไฟขุนตาลค่ะโดยเป็นดินโคลนที่ไหลมาจากภูเขาแล้วก็ท่วมรางรถไฟระยะยาวหลายเมตรส่งผลให้รถไฟสายเหนือทุกขบวนที่จะวิ่งผ่านสถานีรถไฟลำปางไปเชียงใหม่หรือสถานีเชียงใหม่มาลำปางทั้งขาขึ้นและขาล่องตอนนี้ต้องหยุดเดินรถนะคะนี่คืออีกหนึ่งจุดนะคะที่อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนค่ะตำบลเวียงตาลนะครับนะคะก็เป็นอีกจุดนึงที่น้ำไหลค่อนข้างเชี่ยวนะคะตอนนี้เราจะไปทางไหนคะพี่มิตรเลี้ยวไปทางขวานะคะค่ะเราจะตามน้ำไปนะคะเราจะเห็นว่าน้ำในหมู่บ้านนะคะเนี่ยค่ะคือน้ำลำห้วยสาขาต่างๆที่ปกติเขาก็ระบายกันตามปกติอะแต่ครั้งเนี้ยมันไม่ปกติก็เพราะว่าเกิดเหตุฝนตกหนักนั่นเองนะคะฝนตกติดต่อกันหลายวันด้วยพี่ก้อยแล้วก็ทีเนี้ยปุ๊บก่อนหน้านั้นมีการสะสมของไอ้น้ำที่ฝนตกลงมาด้วยแต่อันเนี้ยมันตกต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ที่มีเป็นต้นน้ำด้วยนะครับทำให้น้ำหลากแล้วก็แรงอย่างนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับโพลแล้วก็เศษไม้เศษอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเชี่ยวมากวันนี้คือมันหลายๆสถานการณ์นะคะน้องต่อก็คือว่าอย่างโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไปส่งสอบกันด้วยนะคะขณะเดียวกันที่บ้านก็อาจจะเผชิญกับภาวะวิกฤตอยู่นะความวุ่นวายความสับสนเกิดขึ้นได้บางโรงเรียนนะคะเขาก็มีหนังสือส่งไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะแสดงความห่วงใยคือบางทีเนี่ยกังวลไงน้องต่อว่าขณะเดียวกันที่บ้านก็เกิดความเสียหายแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าถ้าเกิดกรณีวิกฤตฉุกเฉินแบบนี้ให้ผู้ปกครองนะคะติดต่อไปทางโรงเรียนเล่าถึงสิ่งที่กำลังประสบอยู่แล้วก็ความจำเป็นที่ลูกไม่สามารถที่อาจจะไม่ไปสอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้แต่ละชั้นมีกลุ่มไลน์ใช่ค่ะครูประจำชั้นก็มีนะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับมีก็ในแถวบ้านผมนะครับน้ำขึ้นสูงนาทีเนี้ยรถต่ำออกไม่ได้นะครับก็เลยแจ้งครูว่าช่วงนี้ขอหยุดโรงเรียนวันนึงนะครับรถออกไม่ได้นะครับเวลาไปซื้อกับข้าวผมก็ต้องเดินออกมานะครับเดินออกมาแล้วก็จักรยานอันนั้นคือในช่วงที่ผ่านมานะคะแถวๆในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็แถวๆน้ำท้องนะคะเรียบเรื่อยมาแถวๆหมู่บ้านทางด้านขวามือก่อนจะถึงโรงเรียนเคนเนธแมคเคนซีอะค่ะเป็นพื้นที่ต่ำนะคะแล้วก็หลายอย่างบ้านของน้องต่อเองก็มีน้ำท่วมขังนะเข้าออกก็ลำบากนะคะเนี่ยอย่างโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยนะคะเขาก็บอกว่าสืบเนื่องจากภาวะอุทกภัยฝนตกหนักและเป็นบริเวณกว้างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางส่งผลกระทบเกิดน้ำท่วมระดับสูงอันเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน
ดังนั้นทางโรงเรียนบริวาสก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทางโรงเรียนจึงแจ้งแนวทางการปฏิบัติก็คือ1ในระหว่างการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567วันที่23-27กันยายนนี้หากนักเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าวทางโรงเรียนก็อนุญาตให้นักเรียนหยุดเรียนยกเว้นการสอบไปก่อนและผู้ปกครองแจ้งข้อมูลการหยุดเรียนที่คุณครูที่ปรึกษาหรือกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนก็ได้นะคะ2ครูผู้สอนอำนวยความสะดวกด้านการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ย้อนหลังระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะแล้วก็3ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าวเนี่ยแจ้งข้อมูลที่งานบุคคลเพื่อประสานดำเนินการจัดสอบและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประการใดทางโรงเรียนบริวาสเขาก็จะแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องการสื่อสารของโรงเรียนกันต่อไปนะคะก็คลายความกังวลใจกันได้นะทุกท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสวท.ลำปาง FM 97 MHz นะคะในช่วงท้ายของรายการสัญจรปลอดภัยวันนี้เราพาทุกท่านเดินทางออกมาสัญจรกำลังจะพาทุกท่านไปติดตามรับชมความคืบหน้านะคะกรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่อำเภอห้างฉัตรค่ะน้องต่อครับผมแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในช่วง11นาฬิกาทางสถานีก็จะนำทุกท่านเข้าสู่สัญญาณข่าวนะคะแล้วก็ช่วง11นาฬิกาถ้าเรายังอยู่กันต่อเนี่ยนะคะทางสวท.ลำปางก็อาจจะรับสัญญาณอีกรอบหนึ่งค่ะติดตามทางเพจได้ครับนะครับผมเพราะว่าทางฟิลิโอมันต้องดูอีกทีว่าหัวหน้าฝ่ายรายการจะให้ออกอากาศทางวิทยุไหมครับแต่สามารถติดตามนะครับพร้อมชมภาพนะครับสถานการณ์จริงไปกับเราได้ทางเพจสวท.ลำปาง FM 97 MHz นะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังมีการรายงานกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับบริเวณพื้นที่อำเภองาวบ้านร้องหมู่ที่2หมู่10อำเภองาวเนี่ยพี่น้องท้ายน้ำเตรียมรับมวลน้ำด้วยใกล้ตลิ่งให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุก็ให้ประเมินสถานการณ์เพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายบ้านไหนมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนก็ให้เตรียมความพร้อมรองรับกรณีที่ไฟฟ้าดับแล้วออกซิเจนมันอาจจะใช้การไม่ได้นะคะเป็นโรงพยาบาลก็ต้องมีแผนเตรียมรับมือด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังลัดเลาะไปค่ะผ่านพื้นที่จากห้างฉัตรในตัวเมืองห้างฉัตรนะคะแล้วก็ออกมาอีกฝั่งนึงนะคะจุดนี้จะเป็นจุดปงยางคกที่สามารถเชื่อมต่อไปยังอำเภอเกาะคาได้ครับในพื้นที่นึงนี้ก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะครับแต่ระดับน้ำสังเกตนะครับที่ผ่านมาก็ระดับน้ำในบ้านลดลงแล้วนะครับก็เหลือแต่โคลนนะครับที่ต้องทำความสะอาดกันนะครับเดี๋ยวจะกลับไปดูตอนนี้ทางสวท.ก็รับสัญญาณข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเช็คข้อมูลนะคะสำหรับแฟนเพจลูกเพจนะคะที่ให้เกียรติตามรับชมทางเพจ Facebook สวท.ลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณทิพวรรณขอให้คนลำปางปลอดภัยทุกคนค่ะคุณจุรจัญญาบ้านควงหนักเลยค่ะพิกัดบ้านควงอยู่ที่ไหนนะคะอ๋อปงยางคกใช่ไหมคะเนี่ยเรากำลังจะพาไปที่ปงยางคกนะคะคุณสมพรสันอุดรบอกว่าบ้านจำปงยางคกเนี่ยเดี๋ยวก่อนหายกันเรากำลังจะไปถึงนะคะน่าจะจุดข้างหน้านะครับความช่วยเหลือของพี่น้องนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆรักษาความมั่นคงโดยเฉพาะทหารเนี่ยมักจะเข้าไปถึงเร็วเป็นพิเศษด้วยนะคะเราก็จะตามไปติดตามการให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะท่านใดมีข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะในไลฟ์สดนี้ค่ะครับพี่ก้อยบ้านจำปงยางคกยุคานได้ครับเดี๋ยวนี้พี่จะไปที่ไหนครับไปพื้นที่ค่ะไปพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือค่ะถ้าไปมันจับไปได้อยู่ครับไปได้อยู่นะโอเคค่ะขอบคุณครับเพราะว่าตอนนี้ถึงจุดที่เจ้าหน้าที่นำที่กั้นมาสกัดไว้นะคะสอบถามว่าเราจะเดินทางไปไหนคือเราก็ต้องเดินทางไปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอะค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสักกี่มากน้อยนะคะขณะเดียวกัน
คุณมงคลไปไหนไปพบได้ครับแต่ข้างหน้าน้ำจะสูงระดับ1เมตรนะครับแล้วตอนนี้พื้นไอ้ที่เขาให้ความช่วยเหลือค่ะจุดไหนเจ้าหน้าที่ผมยังต้องช่วยเหลือกันเองนี่นะครับแสดงว่าเจ้าหน้าที่ยังเข้ามาไม่ถึงหรืออย่างไรจุดนี้มาถึงแล้วครับแต่อยู่ที่จุดที่เดือดร้อนกว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะเรากำลังจะไปจุดที่เดือดร้อนกว่านะคะเรามีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าด้วยนะครับพี่ก้อยคุณกาสิดิตบอกว่าที่ไหนไปไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในพื้นที่ด้านหน้าเราจะเห็นนะคะจอดตรงจอดหน้ามือจอดนี่ก่อนไหมจอดนี่ก่อนไหมแล้วก็เดินไปจะเดินไปลุยไปแหละโอเคไงครับฝนยังตกอยู่ไหมคะเพราะว่าไม่อยากล่มไปค่ะใช้เสร็จแล้วทิ้งเลยค่ะไม่ไหวค่ะขี่ไปหน้ารอที่มันหนอกหรือจอดนี่เอาร่มมาอีกแล้วค่ะถึงเวลามันไม่ทันนะคะครับเอกสารค่ะเอาร่มมาโอเคก้อยเดี๋ยวสักครู่นะคะก้อยทางนี้ก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะให้ภาพเล่าเรื่องก่อนก็ได้ครับตอนนี้จะยังไงคะจะถือเองหรือว่าจะยังไงเพราะว่าเราก็จะต้องบรรยายเดี๋ยวกันนะพี่มิตรขอร่มอีกคันนึงตอนไปใช้บูทจะใส่บูทเลยอ่ะใส่บูทเลยค่ะจะใส่ไหมคะบูทเดี๋ยวใส่บูธตอนนี้ขอให้ทางทีมงานได้เตรียมความพร้อมนะคะเดี๋ยวขอไปจอดหน้าคุณโอเคค่ะเดี๋ยวจะเดินไปค่ะของน้องต่อค่ะไม่ใช่อันนี้ก็คือน้ำที่ไหลข้ามถนนนะคะจากฝั่งขวามาทางฝั่งซ้ายเดี๋ยวก็กำลังดูอยู่นะเพราะว่าหลายๆท่านก็ยังสงสัยว่าจุดนี้คืออะไรก็บอกตรงๆว่าทีมงานเราเข้ามาที่พื้นที่อำเภอห้างฉัดบริเวณนี้เป็นห้องว่าหมู่บ้านไอ้หยังเจ้าบ้านกวางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไม้น้องต่อขอไม้หน่อยขอไม้เจ้าประเดี๋ยวนี้เปิดล้อมาตวงฝาก็ว่าจะได้เจ้าแม่ก็อยู่บ้านหลังเหลียนี่ใส่ได้สักน้อยหน่อยมันเท่าตั้งปีโตมันอีกไปหนอเจ้าเดี๋ยวขอไม้ให้ไหนเราเพิ่งไปฟังกันมาเดี๋ยวนี้นะจุดนี้คือที่ไหนก็แห่งจุดนี้คือบริเวณที่มันกวางแม่ตาลกวางแม่ตาลปากกลางมันกวางอนามัยเนี่ยเจ้าบ้านไอ้หยังมันกวางบ้านกวางเจ้าแล้วจุดนี้มันเกิดผลกระทบตั้งแต่เมื่อใดแล้วเจ้านี่ตีห้าวันนี้นะน้ำตีมันบุญขึ้นเนี่ยนะเจ้าแล้วอันนี้มันก็ไหลมาแห่ฝากเนี่ยนี่เป็นกำลังกวางฟ้าเนี่ยคือพิกนิดเป็นโอกาสเจ้าแล้วมันเกิดขึ้นกี่ปีก็จุดเนี่ยโอ้นี่เป็น30ปีมันเกิดอย่างมาเดียวเนี่ยโอ้ยได้เกิดสักเกลืออีนอเจ้าเนาะเอาละเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้าอ่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาเห็นน้ำข้ามทางกันอยู่นะคะพี่น้องประชาชนก็ใช้โอกาสนี้นำสวิงนะคะมาตวงปลาที่มันกำลังไหลมากับถนนนะคะเก็บได้ทีละตัว2ตัวถ้าใครที่สัญจรบริเวณนี้พี่ก้อยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้ามันจะมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือเขตพื้นที่มูอย่างก็เจ้ามูหมู่10บ้านขวงแม่ตาลตำบลตงยางคกนะคะก็อยากจะเฮียนให้ทราบเนาะบัดเดี๋ยวนี้บ้านเปิ้นอยู่หลังนี้แล้วเจ้าแหละโอ้แล้วบัดเดี๋ยวนี้มันเป็นจะได้เนี่ยๆทรายเนี่ยมาจากไหนครับนี่ต้องหากระสอบทรายมากั้นหากระสอบทรายมากันแถวแนวเนี่ยครับแล้วไผเป็นคนเอาทรายมาให้เฮาเจ้าอ๋อตั้งในเทศบาลน่ะเทศบาลเนาะแต่เฮาก็ต้องช่วยกันออกแรงเองชุมชนด้วยครับเจ้าวันนี้ต้องยุดการยุดงานกันหมดเลยบ่ครับโอ้ไอ้เจ้าตกใจก็เจ้าสถานการณ์ที่กำลังหันอยู่เนี่ยครับกำลังหันมันนานแล้วครับมันบอกว่าได้เจอมานานแล้วครับเจ้าเจ้าหลายปีแล้วที่ว่าน้ำจะท่วมทำทางนะอันนี้ในฐานะตีเป็นคนในพื้นตีคิดว่ามันเกิดจากไอ้หยังตีหน้ามันหนักกว่าปีนี้อ๋อกระเป๋าหัวครับว่าฝนไทยตกนักเจ้าหรือว่าตีต้นน้ำนะครับแล้วประเดี๋ยวนี้ยังแบบเพียงพอเตือกว่าจะได้เจ้าโอเคอันเขาทำไปเจ้าเดี๋ยวกันครับครับเขาจะมาอีกรอบนึงอันนี้เขาต้องลองขอก็ยังซ้ายกว่าขอมาเทให้เลยก็ขอเพิ่นนะครับเพิ่นมาช่วยนะเจ้าเจ้าโอเคขอให้ผ่านพ้นไปเร็วๆนะคะเจ้าขอบคุณเจ้าเอาละค่ะนี่ก็คือบรรยากาศน้องต่อเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันเป็นหลุมไงกลัวสะดุดขณะเดียวกันก็ยังมีรถผ่านมาเรื่อยๆนะคะครับเอาละเสียงพี่น้องประชาชนกำลังเดียบกันนะคะเราต้องรีบออกมาก่อนเพราะว่ามันเป็นความเสียหายไงน้องต่อครับมันกระทบหลายๆแล้วผู้เดินนะพี่ก้อยอย่างตรงหน้านี่ครับเนี่ยตรงหน้าทางขวามือเนี่ยพี่ก้อยค่ะน่าจะเลือกอยู่เห็นคนเดินเข้ามาหัวเข่าเลยพี่ก้อยค่ะนะครับ
แล้วตอนนี้ท่านเอาร่มไว้ไหนแล้วก็โรงพยาบาลสาธารณสุขตอนนี้ก็เอากระสอบทรายกั้นแล้วก็สูบน้ำออกมานะครับนี่สถานพยาบาลของไอ้ตำบลปงยังคกใช่ไหมพี่ก้อยค่ะใช่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครับบ้านแม่ขวงบ้านขวงค่ะตำบลปงยางคกนะคะทางด้านขวานี่ค่อนข้างลึกเลยนะน้ำอ่ะเพราะว่าเป็นทางน้ำผ่านครับรถมาน้ำก็กระเพื่อมด้วยแล้วเป็นธรรมชาตินะคะจากพื้นที่สูงก็จะไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนี่ยหากระสอบทรายมากั้นแต่ขณะเดียวกันน้ำที่อยู่ภายในก็ต้องระบายออกมาครับเห็นไหมนี่คือความช่วยเหลือนะคะไม่ให้น้ำมันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าของด้านในน่าจะต่ำแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายได้เองครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วงตำบลปังปงยางคกวันนี้ก็คงหยุดให้บริการกันทั่วขณะก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะต้องระดมสรรพกำลังมาเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อที่จะเปิดเป็นหน่วยงานของกรมชลนะครับที่มาให้ความช่วยเหลือนะครับในการระบายน้ำค่ะนี่คือรถของทางกรมชลประทานนะคะที่เขาต้องเตรียมความพร้อมสแตนด์บายนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยการสั่งการนะคะน้องตอขอไม่หน่อยฟังไปเถอะเจ้าขอถามกำหัวหน้าเนอะเจ้าหัวหน้าเจ้าหัวหน้าเจ้าขอสอบถามกำเตอร์เจ้าอธิบายกำมาเดียวนี่นะมันเกิดอะไรอย่างขึ้นสวทลำปางและเพจสวทลำปางมาเดียวเนี่ยน้ำไหลน้ำปลามันไหลลงมาครับจากห้วยขุนสารนะครับอ๋อครับแล้วมันเคยเกิดขึ้นกับเจ้าแบบเดียวเนี่ยก็ผมกำลังมาปีแรกผมกำลังมาปีแรกนะครับแล้วตอนนี้เขาจะจัดการจะได้เจ้าแบบเดียวนี้จะต้องช่วยเหลือชาวบ้านมันซุ่มหน้าออกมาก่อนนะครับแล้วช่วยกระสอบซ้ายแล้วก็พอดีช่วยได้ครับเจ้าจะเอาไปก่อนนะแบบเดียวตั้งไหนนี่ก็ยังเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมครับช่วยกระซุ่มครับซุ่มหน้าออกก่อนเนาะเจ้าเนาะคิดว่ามันจะเติมมาเรื่อยๆก่อนประเดี๋ยวเนี่ยก่อนถ้าผมนี้ผมจะเติมก่อนผมเหมือนโอเคเจ้าขอบคุณเจ้าค่ะนี่คือการให้ความช่วยเหลือนะคะเมื่อกี้ขอบคุณด้านในก็มีรถพีเทซายอยู่พี่ก้อยนะครับกำลังออกมานะครับมันก็บางครั้งก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับอย่างที่ตักทรายนะครับญาติพี่น้องก็มาช่วยกันนะครับคือบ้านที่ยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแต่จุดไหนที่อย่างที่บอกแหละว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องรีบนำผู้คนเหล่านั้นออกมาก่อนนะคะกรณีที่อาจจะเกิดน้ำท่วมสูงและความช่วยเหลือเข้าไปไม่ได้ทีนี้มันจะลำบากไงดังนั้นตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่อะค่ะเขาก็จะแจ้งเตือนเป็นระยะนะคะดังนั้นเราอย่าประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองนะคะเจ้าอ๋อเสื้อเหลืองผู้ใหญ่บ้านเจ้าครับประเดี๋ยวนี้ตอนนี้เรากำลังเดินตามน้ำซึ่งไหลเชี่ยวนะแล้วก็บูทของคุณก้อยเนี่ยมันค่อนข้างสั้นตอนนี้น้ำเข้าไปในรองเท้าเป็นที่เรียบร้อยหันละครับตรงนี้ก็เป็นร้านครั้งหนึ่งเคยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวและกาแฟแต่วันนี้คงต้องหยุดให้บริการนะคะครับปรบมือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะพี่น้องยังยิ้มอยู่เลยครับยิ้มสู้อยู่นะพี่ก้อยเจ้าป้าหลวงเจ้าสวัสดีเจ้าป้าหลวงหมู่บ้านไอหยังก็บ้านควงเฮาเนี่ยนะเจ้าเนาะเป็นจะได้ลูกบ้านวันนี้ผู้ไอหยังกันพองลูกบ้านแจ้งไอหยังมาพองวันนี้ตั้งแต่คืนแล้วครับตั้งแต่คืนมันเกิดความเสียหายไอหยังพองไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังบอกว่าได้เห็นก็คือขอสะพานเจ้าหลายหลายอย่างครับตอนเนี้ยผมจะเข้าไหนมาได้เลยเข้าไหนไปไหนนี่แหละครับเอ็นไนโซมมันมี3โซนเนาะเจ้าตามเนี่ยตามแต่อันนี้แต่โซมมันควงแต่มูซิปเดียวกันเจ้าครับแล้วประเดี๋ยวนี้น้ำมาลังๆตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มลดละอ๋อแต่คืนนี้นักกว่านี้อีกเนาะคืนนักครับแล้วแล้วกันให้เพื่อความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตีมันลำบากนี่ยังผู้ป่วยติดเตียงไอ้อย่างนี้เราแนะนำไอ้อย่างเปิ่นจะได้ตอนนี้ผมประกาศตั้งแต่ประมาณสักตีหนึ่งเนาะเจ้าก็ตึกก็ต้องแต่เราขอบคุณเนาะต้องเคลียร์ตัวเองก่อนพยายามเนี่ยสำคัญที่สุดเนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญกว่าคือเขาต้องดูแลภาพรวมประกาศไปก่อนเจ้าก่อนน่าจะมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับย้ำด่าครับเจ้าแล้วเปิ้นตั้งกันห้องก็พี่น้องประชาชนบางฝ่องการตั้งห้องเอาบัตรตั้งตะคืนนี่ก็มีการจัดเป็นแบบตะคืนนี่คือประชาสัมพันธ์เลยครับจัดเป็นสายเลยครับคือว่าก่อนก็มันลึกเนาะประมาณตีนึงเนี่ยต้องช่วยต่อให้ตรงนั้นละมาแถวบ้านมันช่วยกัน
ถอนของขึ้นครับแล้วบัดเดี๋ยวนี้เรื่องกระแสไฟฟ้านี่เขาตัดหรือยังเจ้าผมเป็นคนบอกว่าเขาตัดครับบัดเดี๋ยวนี้นะมันบางบ้านไอ้ตั้งมันต่ำเนาะนี่นะครับบางทีเนี่ยมันลืมเนาะเจ้าลืมรถคันเน่าอ่ะเข้าหาบ้านมาได้ละครับเจ้าดังนั้นตอนนี้คือปอดหลวงประชาสัมพันธ์กำว่าพื้นตีได้ดีจะมามีกระแสไฟฟ้าใจตอนนี้คือว่าหมู่บ้านเนี่ยคือว่าทำกระแสไฟฟ้าไปก่อนครับทั้งหมู่บ้านเลยเนาะครับทั้งหมู่บ้านอันนี้หมู่บ้านเนี่ยนั่นบ้านขวงบ้านขวงเขากระถามซ้ำเปิดกระทะเราแต่ตอนนี้ใช่คนในพื้นที่มันก็มีตีว่าคือว่ามันมัดเจ้าประมาณตีสามตีสี่เนาะแล้วผมไปทำเขาก็ป่ากับพี่ตอนนี้ผมเพิ่งแม่บ้านทำละเดี๋ยวผมจะเอารถไถที่เข้ามาได้รถไถใหญ่น้องรองสุดน่ะเอาไปแจกคนแล้วแบบเดี๋ยวนี้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานเราเจ้าเป็นแบบประสานนี่ชนประธานนี่หลายๆจุดครับยังมาอยู่ครับเจ้าเจ้านี่คือเป็นว่ามันทุกเฉินอยู่เนาะเจ้าคิดว่าถ้าฝนไม่เติมนี่มันน่าจะดีขึ้นน่าจะดีครับก็ได้แต่หวังอันเนาะแล้วพอจากสภาพอากาศแล้วปลุกว่าจะได้มันจะดีขึ้นก็ว่ามันบอกว่าได้เนาะมันเอาแหน่มาได้แต่ว่ากลางวันมันก็ดีอยู่เจ้าแค่กลางคืนอ่ะมันมาเนี่ยมันมาทั้งคืนเลยครับมาเยอะเลยอ่ะเจ้าผมต้องดูร้ายนะร้ายของตรงนี้ต้องดูร้ายตลอดว่าแต่เมื่อจะหน้ากากว่าจะได้ตะคืนนี่ตีสูงตีสุดนี่พอจะบอกได้ก็ว่ามันขึ้นถึงระดับใดนี่เลยก็หัวแล้วเจ้าล่ะอันนี่จะของบ้านมาจุดนี้ครับโอ้ยเจ้าผมอยู่ด้านไหนเขาบอกได้ไหมมาคนมาต้องเหมือนเจ้ามันตันนะครับแล้วหู้ตัวก่อนก็หวั่นน้ำจะมาละนายพอร้ายตลอดพอร้ายปลวกตลอดนะครับแล้วก็มีการเกี้ยมเนื้อเกี้ยมตัวอยู่ที่เป็นเจี๊ยครับเนาะว่าจะมาหนักขนาดนี้มาเกยเกี้ยมเตือครับเจ้าแล้วมาเดี๋ยวนี้เสียหายอย่างนักก็ขนคว้าตันก็ต้องทำใจครับต้องทำใจละแต่งใจละมันจะเนาะเอาคือมันผ่านพ้นตรงนี้ก่อนเนาะระหว่างกันเอาจริงที่มาดีมารักไปเนี่ยเจ้าเริ่มต้นใหม่ได้ครับเกยมาเกยแล้วครับมาเกยหันเตือครับครั้งแรกครับถ้าเกิดครั้งที่มาหันเตือมาเกยหันเตือครับนี่เป็นตัวแรกเลยเนาะตัวแรกแล้วครับเป็นอู่ซ่อมรถครับนี่เป็นอู่ซ่อมรถครับเป็นรถตั้งกันอีกอย่างกันนะครับครับแล้วก็รถได้ความเกิดความเสียหายก่อนก็อะไรคงได้ออกมาสักกรรมแล้วประเดี๋ยวนี้ในพื้นที่นี่ติเป็นห่วงติสุดคือจุดใดอะไรของอะไรไม่ใช่ชุดเหนือครับอ่าเหนือชุดประตาเหนือครับเจ้ามันมีสามโซนเนาะมีตันเนี่ยตันไตนี่ติดจุดนี่คือบันควงในมูซิปเหมือนกันให้อย่างเป็นน่าเป็นห่วงเพราะว่าพื้นที่มันเป็นน้ำคานก่อนกว่าจะได้เจ้ามันมาก่อนแล้วมันจะลดจะพังเลยมันจะออกสองข้างเลยครับสองข้างเพื่อมันก็อยู่ดีๆเนาะมันน่าเกลือมันกัดออกสองข้ามกัดทะลุเลยครับเจ้าแล้วประเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องนี่เปิ้นจะมีอย่างกินกันก็ว่ามันยังสามารถประกอบอาหารยังไม่ได้รุนแรงดังไปบ่ได้ครับดังไปแก่แต่บ่ได้ผมถึงคือแม่บ้านเนี่ยทำกับเขาเจ้ากับเตียงพร้อมตั้งกันโอเคอ่ะรบกวนปลุกทำอาหารอยู่เนาะมีครับผมไปทำปักตังมันหงครับปักตังเนี่ยมันมองข้างมันสูงเจ้าในวัดก็ทำบ่ได้มันมันหนามกับพลังงานเนี่ยครับเจ้าหันนะหันนะเนาะโอเคขอบคุณมากมากเจ้าแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเจ้าเอาละค่ะนี่ก็คือบรรยากาศอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราพาทุกท่านก็คือบ้านขวงตำบลพงยางคกนะคะจากจุดนี้ถ้าเราจะไปอำเภอเกาะคานี่ต้องออกตั้งหนอกกับเจ้าแมนก็จับมาได้แล้วครับมาได้แล้วล่ะโอ้มาดูบ้านจับครับเจ้าต้องอ้อมเอาอินนะเจ้าหนอโอเคขอบคุณเจ้าป่ะตอนนี้รถเราโอ้โหถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำผ่านแล้วก็ยังมีรถสัญจรอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลบอกไอ้ต่อเวลาอู้เอาไมค์จ่อปากตัวเก่าด้วยเพราะว่าเสียงมันเบาพยายามให้ใกล้ปากที่สุดนะคะครับไอ้ทำให้มันสั้นลงนะคะหนูจะได้เอาใกล้ใกล้ปากตอนนี้ก็ยังมีรถสัญจรเข้ามาอยู่นะครับพี่ก้อยก็ใครที่จำเป็นต้องเดินทางมาตรงนี้นะครับเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับเขาไม่ได้กั้นเขาไม่ได้ห้ามแต่ท่านต้องชะลอเพราะว่าน้ำมันแรงแล้วมันจะกระเซ็นลาดบ้านหลังเนี้ยแล้วก็มอไซค์ค่ะสังเกตคลิปไหมพี่ก้อยไอ้ที่ทางที่ทางเมืองปานวันนั้นนะครับฝืนแล้วก็เร่งเครื่องนะครับแล้วก็น้ำพัดนะครับลงข้างทางเลยพี่ก้อยก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นอุทาหรณ์เตือนใจไว้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ภาพที่ท่านกำลังเห็นก็คือร้านขายของชำนะคะที่เจ้าของบ้านก็กำลังพยายามป้องกันทุกวิถีทางนะคะขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงแต่ก็บ้านเป็นชั้นเดียวน้องต่อบ้านก็เป็นชั้นเดียวและข้างในก็ข้าวของที่จะเตรียมขายก็คงได้แต่เฝ้าภาวนาว่าขอให้สถานการณ์ดีขึ้นสังเกตนะว่าน้ำบางส่วนที่ไม่ไหลข้ามถนนนะคะมันก็จะอ้อมแล้วก็กลับเข้าสู่ฝากเดิมที่เป็นที่ต่ำที่ต่ำคือทุ่งนาค่ะตรงนี้ใกล้ๆมันเป็นทุ่งนานะครับเอาละค่ะส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะคะ
แอดมินเองบรรยายไปด้วยแล้วก็ต้องเก็บภาพไปด้วยโอ้ตรงนี้เริ่มคึกคักกันแล้วนะคะครับก็มีหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับอย่างตอนนี้ก็คือทางกรมชลประทานนะครับก็นำทรายมานะครับแล้วก็นำอุปกรณ์ที่ดูดน้ำนะครับออกจากไอในพื้นที่ของตัวบ้านนะครับหรือว่าของข้างๆนั้นก็เป็นของสาธารณสุขนะครับที่ได้เกิดน้ำท่วมเข้าไปนะครับพี่ก้อยค่ะตรงไหนคะโอเคกำลังจะไปค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางป้องค่ะป้องก็ไม่สะดวกอีกเพราะว่ามีธุรกิจอยู่เดี๋ยวเราอาจจะต้องถือกล้องเองนะคะเดี๋ยวเอากล้องมาถือเองค่ะโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปต่อนะคะบอกว่าถ้าไปตรงเนี้ยจะไปบ้านจุดบ้านจำนี่ไม่ได้แล้วน้องหานใช่เขาบอกว่าข้างหน้านี่ต้องหาทางอ้อมเอาหาจุดนี้เราไปถ่ายตรงนั้นใช่ไหมแต่เราก็อยากจะเข้าไปในพื้นที่ไปดูการให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วคิดว่ารถเล็กคงผ่านไม่ได้แต่รถใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลืออาจจะผ่านได้นะคะตอนนี้ช่างต่อกำลังถือภาพนะคะแล้วก็เราจะเห็นพื้นที่ที่น้ำกำลังไหลลงคืนกลับสู่ทุ่งนาแล้วขึ้นมาพอข้ามถนนไม่ได้เหมือนเดินทนน้ำลำบากเหมือนกันใช่ระวังกระดูกค่ะให้เว้นนะคะไม่ใช่ให้เก็บมากินถนนเส้นนี้นะครับที่น้ำท่วมน่าจะประมาณสัก500เมตรนะครับ500-600เมตรนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไหนนะพี่ก้อยจะไปบ้านไม่บ้านจุดก็บ้านจำเนี่ยเขาเรียกอะไรสักอย่างนะครับติดตามชมกันแล้วกันนะครับที่กำลังได้รับความเสียหายนะคะล่มเก็บก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานกำลังจะเดินทางต่อนะคะซึ่งก็อาจจะฉุกละหุกกันสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะการเดินทางไม่ใช่สวยหรูนะวันนี้เอารถคันเล็กมาด้วยดังนั้นการที่จะลุยน้ำก็จะยากหน่อยไปถ่ายพร้อมกันเอาไปตึกไงตึกขนาดนั้นไปถึงจุดที่น้ำขึ้นสูงก็ได้แล้วจะได้รู้ว่าทำไมถึงผ่านไม่ได้นะคะมันดีอุ้ยนะตอนนี้ทางสวทลำปาง FM 97 MHz ก็รับสัญญาณกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรากำลังผ่านบ้านขวงนะคะบ้านขวงซึ่งอยู่ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการบรรยายสดอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่วงเวลานี้ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook สวทลำปางกรมประชาสัมพันธ์นะคะขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับทางเพจนะครับแล้วก็รับชมไปด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ประสบนะครับอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับคือเราสอบถามแต่ละคนก็ไม่คิดว่ามันจะสูงเนี่ยบอกว่าไม่ได้เจอแบบนี้มานานมากแล้วนะคะบางคนก็เก็บขึ้นไม่สูงมากไงครับแต่ว่าน้ำมันมากกว่าที่คิดไว้นะครับก็ฉะนั้นก็ถ้าบ้านใครที่ติดแม่น้ำลำคลองนะครับให้สูงไว้ดีที่สุดนะครับมันก็อย่างที่บอกก็เลยต้องปล่อยไปอย่างนั้นนะคะน้องต่อจอดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราเดินไปไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเดี๋ยวเราขอแป๊บนึงเปิดค่ะเปิดหน้าต่างหน่อยค่ะเปิดกระจกหน่อยพร้อมขออนุญาตไปทำข่าวแป๊บนึงครับไปทำข่าวหน้ามันครับขอบคุณครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้เราเข้าไปไม่ได้ไปเกะกะไม่ได้เข้าบางคนอยากจะเข้าไปดูน้ำว่ามันเป็นจะได้พอเขาก็ต้องคือมันจะไปเกะกะแล้วก็กีดขวางงานจราจรแต่วันนี้ทีมงานเรานอกจากจะถ่ายทอดสดผ่านบรรยากาศของเพจ Facebook แล้วนะคะก็ยังมีทางสถานีวิทยุแล้วก็ข่าวโดยน้องปัญหาสุยะนะคะน้องก็จะมาเก็บภาพแล้วก็อัพเป็นระยะผ่านเพจเนี้ยค่ะที่เรากำลังถ่ายทอดสดกันเองสถานการณ์จริงๆเพราะว่าบ่อยครั้งที่เราเห็นภาพจากเพจต่างๆแต่ว่าพี่น้องประชาชนมันสร้างความตื่นกลัวนะเราอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรและความช่วยเหลือเนี่ยมันเข้าถึงได้แค่ไหนแล้วนะคะตอนนี้เราก็อาจจะสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องคว้า
ท้ายของปีงบประมาณนะคะงานเราไม่ได้หน้าเดียวยังมีงานที่อาจจะต้องเคลียร์ก่อนที่จะสิ้นสุดงบประมาณนะคะดังนั้นในระหว่างที่เป็นช่างภาพเนี่ยนะคะก็จะต้องมีงานอื่นเสริมเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้ต้องเอาร่มค่ะเพราะว่ากล้องจำเป็นกล้องจำเป็นต้องใช้ร่มค่ะโอเคไหวไหมคะเราจอดขวางอยู่ป่าเดี๋ยวให้พี่ถอยตรงนี้โอเคลูกพี่จัดการเลยโอ้อันนี้คือจุดที่รถไม่สามารถที่จะผ่านได้แล้วนะคะน้องต่อเอาไมค์มานะลูกในพื้นนี้ในพื้นที่นี้นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเข้าถึงจุดนี้แล้วคำว่าน่าจะโอ้เดี๋ยวสวัสดีเจ้าจุดนี้มีน้ำดื่มนี่เราอยู่กับท่านหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับจุดนี้คือจุดอะไรคะท่านเล่าให้ไปฟังหน่อยตำบลปงยางคกครับดีว่าเดี๋ยวมีทางไม่เป็นไรเอาคร่าวๆก่อนก็ได้คร่าวๆก่อนคร่าวๆก่อนว่าจุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นตำบลปงยางคกครับน้ำมันไหลจากค่ะเอาไมค์ใกล้ๆไหลจากบ้านอะไรนะช่างฉัตรมาครับมาตรงนี้บ้านอะไรบ้านจูดหรือไงบ้านจูดบ้านจำครับบ้านจูดบ้านจำยังอยู่ในเขตปงยางคกอยู่ใช่ไหมคะค่ะค่ะโอเคมีท่านนายโอเคเดี๋ยวจะยกทางนี้ดีกว่าค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะกำลังเคลียร์กันก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็กำลังเดี๋ยวขอสนทนากับท่านนายอำเภอกันแล้วกันนะคะเป็นจุดที่น้ำขึ้นสูงและรถบัตรบ้านมาได้แล้วแม่นก็เจ้าจุดนี้ต้นรถสูงแต่อันเราตีเขาต้องการความช่วยเหลือประเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงพ่องหรือยังเจ้าครับครับตะกี้เขาทั้งไออำเภอกับนี่ก็ส่งเอาเข้าไปอย่างก็ต้องเอารถใหญ่เข้าไปเองเนาะเจ้าครับครับผมดังนั้นเราก็อาจจะต้องสิ้นสุดแค่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าไปปุ๊บอ่ะบ้านข้างข้างเป็นรั่วครับถ้ารถใหญ่ไปมันก็น้ำก็เพื่อนรั่วล่มได้เจ้าน้ำรั่วบ้านจะล่มได้ดังนั้นจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ถ้ารถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้ละนะคะเวลารถสัญจรเยอะๆเนี่ยพี่ก้อยก็จะทำให้รั้วบ้านเขาพังด้วยนะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสานะคะที่ลงพื้นที่ละนะคะอย่างที่เจ้าหน้าที่ได้บอกไปว่าพื้นที่ที่หนักๆด้านในเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือก็คือเอาอาหารเอาเสบียงเข้าไปส่งละค่ะตั้งไหนนี่หมู่บ้านพอจะได้หันผ่าผ่องก็เจ้าวันหน้ากลัวขนาดไหนตรงกลางหน้าพอจะเดินได้ป่ะน้ำมันผ่านน้ำมันผ่านเจ้าดังนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถออกไปไหนได้สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คืออาหารการกินที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะขอบคุณเจ้าค่ะน้องต่ออยู่ไหนโอเคครับน้องต่อพูดเหรอเนี่ยพูดหรือเปล่าเพราะว่าสัมภาษณ์อยู่เราต้องอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเสียงมันแทรกกันโอเคตัดไงไฟอาจจะต้องตัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งานในเครื่องที่จะช่วยหายใจได้เขาก็จะปฐมพยาบาลเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องมารับแล้วก็ออกมาครับปฐมพยาบาลข้างนอกที่มันมีไฟใช้นะครับคือถ้าเดินไปเนี่ยมันเดินได้อยู่แล้วน่าจะได้อยู่นะครับแต่อยากจะได้เมื่อสักครู่นี้ท่านนายอำเภอค่ะอย่าเดินไปโดยไม่มีข้อมูลนะคะภาพไปข้างหน้าได้ค่ะแต่คนที่ให้ข้อมูลต้องอยู่แถวนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าความช่วยเหลือภาพอย่าถ่ายผู้ป่วยนะคะรู้ว่าตอนนี้เขากำลังขนย้ายผู้ป่วยออกจากรถพยาบาลนะคะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรอยต่อเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าด้วยนะคะที่ตอนนี้จะต้องระงับการจ่ายไฟในบางพื้นที่ก็ต้องมาคอยอำนวยความสะดวกนะคะคอยประสานงานด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตัดไฟนะครับในบางพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอน่าจะขึ้นรถหรือเปล่าพี่ก้อยเหรอเพราะว่าเขากำลังยุ่งอยู่ด้วยน้องต่อเราก็ขอเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมหน่วยงานต่างๆนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือขอสอบถามว่ามีพื้นที่ใดที่ถูกต้องตัดกระแสไฟฟ้าบ้างคะค่ะตอนนี้ก็คืนนี้ก็คือในโซนของตำบลเวียงตาลด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างฉุกละหุกนะคะเจ้าหน้าที่เราเพียงพอต่อการให้บริการในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้บ้างไหมคะณตอนนี้ก็เพียงพออยู่ค่ะทางเราก็ทำงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถที่จะทำได้
ปลดไฟในบ้านโดยการเอาเบรกเกอร์ลงหรือว่าดึงคัทเอาท์ลงนะคะเพื่อความปลอดภัยภายในบ้านค่ะแล้วกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่หรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเขาตัดแล้วนะแต่คือมันไม่มั่นใจค่ะความเคลื่อนไหวนี่เป็นส่วนของการไฟฟ้านะครับที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังกันนี่นอกจากปภ.แล้วนะครับการไฟฟ้าที่ผ่านมาแล้วก็มีกรมชลประทานนะครับนะครับตอนนี้จุดเนี้ยค่ะเราขอเดินดีกว่าไหมไปเราจะเดินละแล้วโอเคให้ไม่ให้เกิดเป็นร่มเนี่ยนะมันจะมีคุณค่าก็ตอนที่ฝนตกหรือว่าแดดออกแต่พอที่แดดออกหรือแดดไม่มีฝนไม่ตกเนี่ยนะมันจะกลายเป็นภาระคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นดังนั้นพกไว้ก่อนช่วงนี้นะเบาๆนะครับภาพที่เห็นคือรถมอเตอร์ไซค์กำลังผ่านนะคะเราจะเห็นความลึกของน้ำลึกอาจจะไม่ลึกน้องต่อแต่ความเชี่ยวอ่ะมันเชี่ยวไม่มีรถทำมาให้รถเอียงได้นะครับค่ะแล้วก็ท้องฟ้ามันก็ยังเห็นแสงบ้างแต่ก็ยังมีละอองฝนโปรยลงมาเรื่อยๆแต่ก็ยังดีกว่ามืดครึ้มอะค่ะดีกว่ามืดครึ้มแล้วก็ตกลงมาอย่างหนักก็ช่วยชะลอสถานการณ์ไม่ให้มันแย่ลงไปกว่าเดิมครับจุดนี้คือบ้านปงใต้หมู่7ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัตรนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำผ่านกินระยะทางก็ไม่ต่ำกว่าโอ้โหยาวถึงนู่นน่ะ1กิโลได้ไหมเกือบ1กิโลเมตรเกือบ1กิโลนะครับยาวถึงนู่นเลยนะครับดีนะลูกเดี๋ยวตรงไหนเป็นหลุมแล้วก็คือเป็นห่วงชอบไปยืนเดินตรงที่ลุ่มต่ำบ้านปงใต้หมู่7นะคะส่วนหนึ่งของอำเภอห้างฉัตรค่ะฟังเสียงนะครับน้ำไหลแรงมากเลยนะครับนะเราจะเห็นนะเมื่อสักครู่เห็นปูนะคะก็มาจากท้องนาเนี่ยค่ะแล้วเมื่อสักครู่ก็มีพี่น้องประชาชนเอาสวิงนะคะมาคอยตักปลาที่มันมาจากทุ่งนาแล้วก็ข้ามถนนมากับน้ำนะคะก็มีเหมือนกันนะครับบ้านจำบ้านจำบ้านจำนี่ยังเป็นอำเภอห้างฉัตรแต่บ้านจูดเนี่ยเป็นอำเภอก่อค่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะเป็นแบบนั้นตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้เลยว่ากระแสน้ำพัดค่อนข้างแรงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่สูงนะแต่เขาเชี่ยวนะไม่ร้อนนะครับเราก็อยากให้ท่านได้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวขออนุญาตดูนะคะว่าเป็นอย่างไรการโอ้น่าจะเกี่ยวกับสัญญาด้วยนะครับเข้าพื้นที่อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนครับขอบคุณมากค่ะคุณวราวุธนะคะขออนุญาตเช็คสัญญาณด้วยนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้ตอบข้อความนะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันมาเป็นพักๆด้วย คุณทิพย์พยชัดใจกาวังนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้เจ้านี่คือรถที่ออกมาจากภายในหมู่บ้านปงใต้หมู่7นะคะเนี่ยมันต้องรถระดับเนี้ยเนาะถึงจะวิ่งได้โดยสะดวกนะคะนี่พี่ก้อยเพิ่งเอารถสองสามวันน้ำท่วมเพื่อเอารถไปซ่อมมาเหมือนกันค่ะว่าไดชาร์จช็อตวันนั้นเอาไปรถลุยน้ำนะครับทำให้แอร์ไม่ทำงานก็เลยว่าทำไมไม่แอร์ไม่ทำงานเอาไปเช็คปุ๊บไดชาร์จช็อตนะครับไปลุยน้ำสองวันที่แถวหน้าบ้านนะครับเอารถออกมาซื้อของหรือว่ามาทำธุระนะครับรถกระบะด้วยนะครับดังนั้นอย่าเสี่ยงใช่อย่าเสี่ยงนะคะเดี๋ยวเสียมากเสียน้อยนะครับเสียมากเสียน้อยนะครับเดี๋ยวเสียน้อยเสียยากค่ะเสียมากมันจะเสียง่ายเสียยากเสียน้อยนี่ก็จะงงๆหน่อยนะคะคุณอุ๋ยบอกว่าหน้าวัดบ้านจำน้ำทั้งแรงและระดับสูงเจ้าขอบคุณเจ้าคุณอุ๋ยประเดี๋ยวนี้ตีกำลังจะพานนี่ก็คืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่เขากำลังลุยน้ำเข้าไปถ้าเกิดว่าเราจะไปต่อก็อย่างที่บอกแหละว่าสัญญาณเรานี่มันอาจจะติดขัดนะคะลองเดินขยับดูนะครับอาจจะเป็นจุดบอดตรงนี้ก็ได้นะพี่ก้อยค่ะนะครับเราขับเดินครับครับเดี๋ยวเราไปดูจุดข้างหน้ากันนะครับพี่ก้อยนะครับเห็นรถปภ.เดินไปข้างหน้านะครับพร้อมกับไอถุงอีกทีนึงว่าอะไรนะรถปภ.ไปข้างหน้าค่ะกับไอเสื้อชูชีพค่ะเข้าไปไหมมันจะได้อีกไปได้ไหมไปได้ไหม
ออไหวไหมได้เหรอหน้าพี่เจมส์โอเคโอ้ยเนาะไหนๆก็มาละน้องหานหานหานต้องมาด้วยตัวเองต้องไปเก็บภาพไม่ไปหรอเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวป้าขออนุญาตนะคะพื้นที่ต่ำๆเลยนะครับเดี๋ยวกันนะนี่เรามีพี่จากโอเคพี่นะเอารถไถนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าพื้นที่ที่มันมีน้ำสูงนะครับก็ก้อยไปครับเฮ้ยกระเด็นครับรถข้างหน้าเรากล้องเราน่าจะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ในยกเทศมนตรีนะครับของตำบลก็นี่คือการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะรถแต่ละคันที่ผ่านเนี่ยนะคะต้องเป็นรถที่สามารถลุยน้ำได้นะคะไม่เช่นแล้วอาจจะเป็นอย่างที่น้องบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันลึกนะคะแล้วก็การที่จะลุยเข้าไปโดยที่ไม่รู้เนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียหายต้องให้คนคุ้นเคยนะครับในเส้นทางตรงนี้นะครับจะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปอีกนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณนะคะได้อยู่ครับได้อยู่ครับรถไถที่กำลังจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแหละพอเห็นเราลุยก็เลยอยากจะพาให้เราได้เห็นภาพกันด้วยนะคะกลายเป็นช่วยเหลือเราหรือเปล่าพี่ไฟตอนนี้ครับในการระวังลูกหน้าขายครับหน้าพ่อทั้งสองครับจริงๆให้น้องๆได้อธิบายบ้างก็ได้นะครับครับเอาล่มมาค่ะตอนนี้เราจะเข้าไปในพื้นที่ไหนครับเอ้ตรงที่ว่ารถไฟฟ้าจอดนั่นแหละครับผมเอาไปได้ด้วยครับมันไปไกลกว่านี้ได้อีกครับแต่มันน้ำมันเชี่ยวนี่ครับโค้งไปก็ได้ครับพี่ก็ให้ดูข้างทางนะครับพี่น้องก็มาหาปลาด้วยพี่ก็ค่ะพี่ว่าแถวนี้สัญญาณมันคงไม่ค่อยดีอะค่ะคุณอยู่พี่ทอมครับก็ค่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสัญญาณแต่โอเคนะไอ้ตัวรักอะอ๋อครับก็อยากจะพาทุกท่านคือโอกาสมันดีแล้วไงเราก็อยากจะเข้าในพื้นที่แล้วก็การรายงานไปอีกก็จะได้เป็นไปด้วยความถูกต้องชัดเจนนะคะขอบคุณคุณยุทธนานะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณก้อยและทีมงานตอนนี้มีข่าวจากเพื่อนร่วมงานแจ้งว่าแถวๆต้นธงชัยมีน้ำป่าหลากท่วมบ้านเรือนค่ะก็ต้องหูไวตาไวเพราะว่าฟ้าฝนเห็นท้องฟ้าสว่างอย่างนี้นะคะบางพื้นที่โดยเฉพาะป่าเขานะคะก็อาจจะมีฝนแล้วก็มันอุ้มน้ำไว้พอสมควรแล้วนะคะก็พร้อมที่จะกลายเป็นน้ำป่าไหลหลากได้เรื่อยๆนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กำลังเผชิญกับภาวะอุทกภัยที่เราเรียกว่าเป็นวงกว้างนะคะทั้งพื้นที่อำเภอห้างฉัดอำเภอเกาะคาขออนุญาตเช็คตอนนี้ขอเราเดินที่เลยค่ะตอนนี้โอ้โหน้ำไหลออกมาจากซอยนะคะก็ยังระบายกันออกมาเรื่อยๆดูจากน้ำนะครับเชี่ยวกว่าเมื่อกี้นะพี่ก้อยจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่น้ำท่วมขังจะเป็นน้ำไหลผ่านครับน้ำไหลผ่านนะครับแต่ตรงนี้ทั้งลึกแล้วก็มีเชี่ยวนิดนึงนะครับก็เลยนะครับครับเราจะเห็นบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะข้ามมาจากรถไถกันนี่แหละครับครับเก็บภาพได้อยู่แล้วไหมฮะเก็บภาพได้ใช่ไหมไม่ได้เราจะเห็นทางเราบอกเราทำเราจะ
เดี๋ยวขออนุญาตประสานงานกันกับทางหัวหน้าฝ่ายรายการนะคะถ้าสัญญาณไม่ดีทางวิทยุก็ยุติได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเพจ Facebook นี่อาจจะรอเป็นบางช่วงที่สัญญาณจะดีโอ้ในแต่ละซอยเนาะกลายเป็นทางน้ำไหลผ่านทั้งนั้นเลยนะคะปานในตอนนี้นะครับโอ้โหตอนเข้ามานะครับเหมือนทางปลัดหรือว่าในอำเภอบอกว่าจำกัดรถนิดนึงเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วปุ๊บน้ำกระเพื่อมนะครับทำให้กำแพงบ้านนะครับอาจจะเสียหายหรือว่าพังได้นะครับมีทีมนะครับโอ้นี่พี่ก้อยกำแพงนะครับกำแพงบ้านหลังนี้พังไปเลยพี่ก้อยก็จะมีสำนักข่าวเนี่ยนะมายืนครับโอ้โหตรงนี้โอ้ตรงนี้น้ำแรงมากเลยพี่ก้อยออกจากคลองออกจากถนนมานะครับตรงนี้นะถ้าเราลงนะไม่ไหวแน่นอนแล้วรถใหญ่แล้วไม่น่าจะผ่านได้ด้วยครับเราเดินมาน่าจะไม่ไหวพี่ก้อยน่าจะล้มอยู่นะครับเราต้องอาศัยรถนะครับเข้ามานะครับณจุดนี้นะครับความเสียหายนะครับก็มีนะครับกำแพงล้มด้วยนะครับตรงนี้ท่านก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวจากส่วนกลางนะคะครับใช่เอามาริมกำลังรายงานกันอยู่ครับจุดบริเวณที่น้ำเชี่ยวๆนะคะโอเคทางวิทยุรับมาอีกรอบนึงละครับผมนี่ทางวิทยุ FM 97 MHz นะคะเรากำลังอยู่ในพื้นที่ของบ้านจำอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เผชิญกับสถานการณ์น้ำค่อนข้างที่จะแรงกว่าช่วงที่เราผ่านมาจุดแรกก็คือใจกลางอำเภอห้างฉัตรจุดที่สองบ้านขวางบ้านขวางคือจุดบ้านจำครับเมื่อกี้ก่อนบ้านจามานตรงหน้าพงใต้นะครับพงใต้ก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะครับหนักสุดน่าจะเป็นจุดนี้นะครับแล้วลึกแล้วก็เชี่ยวด้วยนะครับพี่ก้อยอันนี้ก็เป็นตลาดนะครับน้ำก็เข้าท่วมหมดเลยนะครับด้านหลังกล้องนี่ก็เป็นตลาดนะครับก็ถือว่านะครับเราก็ได้อาศัยรถเรากำลังเดินลุยน้ำนะพอน้องๆรถไถถามว่าจะไปด้วยไหมครับไปนั่งครับบริเวณนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวนะคะครับจุดนี้คือตลาดนะครับโอ้เชี่ยวมากเลยครับก่อนดีๆนะตรงสะพานนะครับใช่ไหมครับครับโอเคขอบคุณนะคะข้างหน้านี้ไปไม่ได้ครับเชี่ยวพี่ก้อยครับตรงสะพานนี้ต้องบอกว่าน้ำเชี่ยวมากนะครับโอเคครับโอ้โหรถพาเรามาถึงจุดที่ไปได้เท่านี้จริงๆนะคะครับผมครับค่อนข้างแรงละตรงครับอันนี้เดี๋ยวตรงนี้เดินได้แน่นะกลัวเป็นห่วงขอบคุณหลายเจ้าครับครับอันนี้ตรงสะพานพี่ก้อยตรงสะพานละนะครับสะพานนี้ต้องบอกว่าล้นเลยนะครับพี่ก้อยนะครับแล้วก็มีรถไมโครมาขวางทางน้ำให้ได้ด้วยนะครับงานนี้ค่ะต้องถลกค่ะขออนุญาตถลกนะครับมันเป็นชาวบ้านแถวนี้กับว่าจะได้เจ้าน้ำมาจากทางนี้ใช่ไหมกู้ไพสว่างเดี๋ยวถือไม้คนละตัวแล้วมันจะพูดซ้ำกันประเดี๋ยวนี้สถานการณ์ชุดนี้วิกฤตที่สุดกับว่าจะได้น่าจะวิกฤตที่สุดครับเจ้าน่าจะมีบ้านม้าเหนือเจ้าครับเพราะว่าน้ำไหลมาจากน้ำแม่ตาลก็ไหลผ่านบ้านปงเหนือปงใต้มาบ้านจำแล้วก็จะไปบ้านม้าครับค่ะบ้านม้านี่คือบ้านม้าสามครับผมสามหมู่บ้านม้าเหนือกลางใต้แล้วก็จะไหลลงท่าผาแล้วไปลงแม่น้ำวังครับแล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จะเดือดร้อนเรื่องอะไรในขณะที่น้ำกำลังมาเยอะๆเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นที่เหลือด้านใดสิ่งของครับก็อาหารครับเพราะว่าเนื่องจากไม่สามารถทำกับข้าวได้แล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้ครับแล้วความช่วยเหลือที่ผ่านมาตอนนี้มีผู้คนมีหน่วยงานเข้าไปข้างในบ้างหรือยังครับตอนนี้ทางฝั่งภูมิใต้เริ่มอพยพค่ะผู้ป่วยติดเตียงออกมาแล้วครับโอเคโอเคครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอันนี้มันลดลงเยอะบ้างมากไหม
ันนี้หรือว่ามันเพิ่งมามันเพิ่งมาครับว้ายเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาตอนไหนประมาณกี่โมงผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาสำรวจแสดงว่าน้ำมันสูงกว่าเดิมค่ะน้ำมันมาจากแม่ตาลพอเมื่อคืนตรงห้วยเลียนแม่ตาลก็หลากมาก็ไปลำน้ำเส้นเดียวกันครับโอเคขอบคุณมากนะคะครับผมค่ะเห็นเจ้าหน้าที่เราก็ต้องสอบถามข้อมูลนะคะเพราะว่าจุดนี้จริงๆแล้วมันก็คือน้ำอ่ะมันควรจะลอดผ่านจุดนี้อ๋อเขาจะถอยเขาจะถอยจะถอยเลยต้องแอบก่อนนะคะอันนี้ตรงสะพานพอดีเลยนะครับตรงที่เราอยู่นะครับพี่ก้อยน้ำล้นออกมาเลยแอบตรงไหนได้เนี่ยครับต้องแอบตรงรถแมคโครแอบรถแมคโครใหญ่ดีนี่บุ๊น้องต่อที่เห็นก็คือบริเวณน้ำเนี่ยมันสูงกว่าถนนเยอะแล้วนะคะครับแล้วมันก็พยายามที่จะไหลลอดใต้สะพานแต่มันไม่พอแล้วครับพื้นที่ใต้สะพานไม่ไหวแล้วนะคะครับก็อันนี้รถที่จะไปให้ความช่วยเหลือก็ต้องถอนตัวณจุดนี้นะคะเพราะว่าน้ำจากที่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับปริมาณมันสูงกว่าเดิมนะครับแล้วตรงด้านหน้าเรานะครับที่กล้องแพนให้ดูครับตรงหน้าวัดนะครับก็น้ำก็เชี่ยวด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราเห็นรถแบ็คโฮครับรถแบ็คโฮกำลังไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรทรายนะครับไอ้ลอกไอ้โครงไม้ที่ขวางต้นสูงนะครับพยายามเปิดทางน้ำเนาะเปิดทางน้ำนะครับก็กังวลไงว่าจะเป็นหลุมกล้องก็เรียกเราไปตรงนี้เป็นสะพานไปก่อนแต่ด้านหน้าเราคงไปไม่ได้แล้วก็ดูจากน้ำแล้วก็ต้องบอกว่าเชี่ยวมากพี่ก้อยคุณอิทธิพลอันตรายนะคะนะครับก่อนนะเพราะว่าการเดินทางน้องต่อการเดินทางจุดนี้เราตรงนี้นะเขาน่าจะลอกนะครับลอกเอาไอ้พวกเศษไม้เศษอะไรที่ขวางลำน้ำนะครับเพราะว่า มันจะมีทำให้ระดับน้ำนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับค่ะก็เลยมีรถแมคโครนะครับมาขุดลอกให้มันเปิดทางน้ำให้ระบายได้เร็วขึ้นนะครับด้านหน้าเป็นวัดนะคะครับตะบูนด้านหน้าของวัดเชี่ยวจริงๆค่ะญาติเอาร่มวางตรงนี้ก่อนตรงนี้อย่าคิดได้ลงไปเด็ดขาดนะคะครับตรงนี้เป็นคลองนะครับโอ้เป็นจุดที่ค่อนข้างวิกฤตพี่ก้อยเห็นตรงนู้นไหมนู่นน่ะชาวบ้านน่ะระดับเอวเลยเสื้อฟ้านู่นน่ะอยู่ตรงวัดนั่นนะครับระดับเอวเลยนะครับเสียงอาจจะขาดหายเป็นพักๆนะคะเนื่องจากว่าน้ำค่อนข้างแรงไม่กล้าเอามือถือออกจากกระเป๋าเลยกลัวหล่นแล้วก็กลัวที่จะพลัดตกหลุมด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้สภาพพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรก็เมื่อกี้ก็มีทางฝ่ายปกครองนะครับปลัดนะครับเข้ามาดูในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่เข้าไปดูข้างในลึกไม่ได้นะครับก็จอดรถดูสถานการณ์อยู่แถวนี้นะครับโอ้โหมันกลายเป็นทางน้ำไหลผ่านเหมือนกับเป็นคลองย่อมๆไปแล้วนะคะจุดนี้ขอเก็บภาพด้วยนะครับที่เงียบๆไปนี่ทีมงานเรากำลังเก็บภาพด้วยนะคะเพื่อที่จะรายงานสถานการณ์นี่บริเวณนะครับบ้านจำนะครับตรงตลาดแล้วก็ตรงหน้าวัดนะครับอาจจะคุ้นชินนะคะเวลามาบ้านจำแรงมากเลยครับผ่านถนนเส้นนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยถนนกลายเป็นแม่น้ำไปแล้วนะคะเป็นทางน้ำไหลผ่านน้ำระบายไม่ทันทางด้านขวามือก็จะเป็นโรงเรียนบ้านจำนะคะตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยนี่คือภาพของกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนะคะหลายคนบอกว่ายังไม่เคยเห็นน้ำที่มาเนี่ยเมื่อกี่ปีที่ผ่านมาประเดี๋ยวนี้แมคโครนี่เปิ่นเอาเนี่ยอย่างเจ้าแมคโครนี่เปิ่นเอามาทักไอ้ยังรถแมคโครเนี่ยเปิ่นเอามาทักไอ้ยังจักกะเลยนำไหนครับอ๋อจักนำเจ้า
โอ้ยเดี๋ยวไปถามครับคุณเจ้าครับครับเดี๋ยวลองไปถามว่าเดี๋ยวปฏิบัติการแม็กโฮเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยต้องต่อโอ้เจ้าตรงนี้ลึกใช่ไหมคะตรงนี้ลึกใช่ไหมคะโอเคเขาเดินมาทางนี้เขาเดินมาทางนี้อยากจะรู้ปฏิบัติการของรถแม็กโฮสอบถามไอ้เหมือนก้อนตรงนี้เป็นคลองหรือเปล่าครับคลองเออนี่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นถนนถนนลงมาเอามันตรงสะพานตรงนั้นมันมีเอาขยะออกนี่มันก็นั่นแหละสามสามสามมีสะพานเข้าบ้านใช่ไหมครับครับมันต่ำรถเป็นตัวเปิดทางครับเนี่ยขยะตักออกประเดี๋ยวนี้หน้ามันมาตั้งแต่กี่โมงจุดเนี่ยเจ้ามาเมื่อหรือยังสี่สี่อ่ะสี่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 แรกก่อนครับมันก็เริ่มขึ้นอ่ะเจ้าตอนนี้นะครับครับตอนทีซีมันกำลังเริ่มมาเนาะกำลังจะทะลักที่นี่ก็เยอะมาแล้วอันนี้มันจะไหลไปทางใดของเจ้านี่ไปบันมาครับบันมาอย่างที่บันบอกที่นี่เนาะเจ้านักมันอันนี้ตรงชุดวัดแห่งนี้บันจำฮะบันจำครับไอ้บ้านอยู่ที่ไหนเจ้าบ้านผมอยู่บ้านโบแปนนี่ครับบ้านโบแปนโบแปนเจ้าแล้วเคยหันสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นของก่อมาเกิดล่ะครับมันน้อยกว่านี้มันน้อยกว่านี้มันจะปีที่แล้วก็ร่วมเหมือนแต่น้อยกว่าและบัดเดียวนี้ยุติปฏิบัติการเนื่องจากว่าเสร็จสิ้นแล้วก็ว่ามันติดปัญหาอย่างต้องรอทำมันในขยะมาตรงหน้าในก็กล้วยออกเจ้าครับต้องรอไปเนี่ยคือตอนนี้รถแบ็คโฮเนี่ยประจำการจุดนี้ถ้าเกิดว่าขยะมาแล้วเขาก็จะโกยออกเพื่อที่จะเปิดทางน้ำนั่นเองนะคะสองณจุดนี้มีรถแบ็คโฮอยู่สองคันนะครับตรงสะพานนี้คันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็คือใกล้ๆกันนะครับสะพานมีสะพานเข้าหมู่บ้านแต่ว่ามันมีท่อนไม้ท่อนซุงนะครับติดมาด้วยนะครับขวางทางน้ำครับซึ่งตอนนี้มองจากท้องฟ้าแล้วมันก็ยังเห็นแสงสว่างบ้างแต่ละอองฝนก็ยังเติมลงมาเรื่อยๆเราไม่แน่ใจว่าพื้นที่ต้นน้ำนั้นเป็นอย่างไรแต่ปลายน้ำตอนนี้นะคะยังเผชิญกับสถานการณ์ที่น้ำกำลังหลากข้ามถนนเหลือจากหลายๆหน่วยงานที่พยายามผนึกกำลังกันนะคะตอนนี้วิกฤตที่สุดก็คือเรื่องของผู้ป่วยที่เราจะต้องโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วก็อยู่อาการที่จะต้องใช้เครื่องออกซิเจนนะคะก็จะมีรถของหน่วยกู้ภัยกู้ชีพนะคะมารับผู้ป่วยเพื่อที่จะนำไปดูแลรักษาต่อค่ะเดี๋ยวถามอีกท่านหนึ่งที่คิดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่นี้เนาะบ้านเป็นอยู่ที่ไหนเจ้าบ้านผมอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังนี่เนาะครับมันเกิดเหตุแบบนี้ตลอดก็ครับทุกปีครับมันจะมีมันแรงจะเอี้ยกับเจ้ามันแรงแต่มันจะหายแห้งไวครับโอ้มันจะแห้งไวแล้วครั้งนี้มันเป็นจะได้มันเก็บทั้งวันเลยตลอดเลยเป็นจะอี้มากี่ชั่วโมงแล้วเจ้าเพราะว่าตีหนึ่งตีสองแล้วนะครับน้ำมันเริ่มมาแล้วเจ้าถ้าเป็นเดียวตีบ้านเป็นจะได้พองท่วมเหมือนนะครับท่วมอยู่ท่วมอยู่แล้วมันขนของไอ้อย่างตันก็เจ้าเด็กกระต้นไม้ไก่นี่ตันครับตันอยู่เนาะครับไปใกล้ๆนี่อาจจะตันห้องตันห้องก็ผู้ใหญ่เพิ่งจะโฆษณาครับมีการแจ้งเตือนก่อนหลวงหน้าเจ้าโอเคขอบคุณหลายๆเจ้าคือมันจะได้ชัดเจนไงพี่ก้อยตรงโน้นนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับก็ให้ความช่วยเหลือเพราะไม่มีน้องอยู่นะครับช่างไฟนะครับช่างไฟช่างไฟนะครับเนี่ยค่ะหลายๆจะเข้าไปปลดฟิวนะครับคือส่วนใหญ่อ่ะเวลาก็ต้องเผชิญกับน้ำเหมือนกันน้ำที่ไหลแรงนะครับดูแล้วระดับเอวเหมือนกันพี่ก้อยเวลาเกิดสถานการณ์อ่ะเราก็จะเห็นในวอลลุ่มนะคะคอยรายงานสถานการณ์ที่หลักๆเลยก็คือปภ.นายอำเภอกู้ภัยกู้ชีพนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็จะทำงานแตกต่างกันไปอย่างกฟผ.กฟผ.นะเขาก็จะต้องทำหน้าที่ในการตัดไฟเพื่อที่จะป้องกันกระแสไฟฟ้าจะไปสร้างความเสียหายกับชีวิตตอนนี้นะครับนะครับขณะนี้ก็ถือว่าเกือบจะเที่ยงแล้วนะคะทาง FM 97 MHz นะคะวันนี้ทีมงานสวทลำปางเรานำทุกท่านมาติดตามรับฟังบรรยากาศนะคะ
พื้นที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอบ้านจำในพื้นที่บ้านจำตำบลห้างฉัดเดี๋ยวก่อนบ้านจำตำบลพงยางคกค่ะขออภัยนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่บางทีอาจจะให้ข้อมูลผิดนะคะเดี๋ยวหมู่ที่6บ้านจำตำบลพงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่เราเข้าถึงได้ลึกที่สุดก็เท่านี้เนาะก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามระดมสัมภาระกำลังเท่าที่ภาพเห็นก็คือการไฟฟ้าก็ทำหน้าที่ดูแลในการตัดไฟนะคะงดจ่ายไฟแล้วก็พี่น้องประชาชนก็อย่าลืมดูแลตนเองพยายามหูไวตาไวติดตามสถานการณ์นะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้รับฟังข่าวสารนะครับเขาตัดไฟแล้วเนี่ยเสียงตามสายไม่น่าจะส่งได้นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือวิทยุที่ใช้ทานนะโดยเฉพาะสวทลำปาง FM 97 MHz ถ้ามีวิกฤตนะคะเราก็จะพยายามรายงานข้อมูลต่างๆให้ทุกท่านได้รับรู้ให้ทั่วถึงให้มากที่สุดนะคะวันนี้ทีมงานสวทลำปางเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและถ้าเกิดว่ามีจุดไหนสำคัญสำคัญเราจะรายงานกันใหม่ครับ